ิกออกเป็น3กลุ่ม3หมวดนะครับสิทธิ์อาร่าเป็นสิทธิ์ของตัวเนี่ยของตัวยูเซอร์เองเป็นสิทธิ์ของยูเซอร์ AWS อันที่2เนี่ยเป็นสิทธิ์ของยูเซอร์ของคนที่ในกลุ่มเดียวกันอันที่3เป็นสิทธิ์ของคนอื่นเพราะฉะนั้นลองฝึกผ่านกันดูแต่ถ้าเกิดผมบอกว่ามีสิ่งแบบนี้ผมบอกว่านี่คือ R X R T X R T X เนี่ยถ้าเกิดผมเขียนสเตตัสของไอ้ข้อมูลในแบบนี้แต่เขาว่าแต่เขาว่าข้อมูลนี้เนี่ยเป็น directory ใช่ไหมฮะปรากฏว่าคนที่เป็นเจ้าของเนี่ยเป็น user เนี่ยมีสิทธิ์อ่านเขียน execute ในขณะที่คนที่อยู่กลุ่มเดียวกันกับเจ้า user คนนี้เนี่ยมีสิทธิ์แค่อ่านกับ executeเช่นเดียวกันกับคนที่อยู่รอบตัวก็มีสิทธิ์อ่านแต่จะคิวแค่นั้นเองหรือว่าเขาเฉยแบบนี้เนี่ยเห็นไหมเขาบอกมีสิทธิ์อ่านคืออะไรมีสิทธิ์อ่านก็คือมีสิทธิ์ดูแค่ RSS แล้วก็ดูข้อมูลข้างในได้แต่ลิ้นไม่ได้เขาบอกลิ้นไม่ได้ก็คือได้แต่ไว้ไม่ได้ที่อยู่ในตรงนี้คนจากนอกกลุ่มหรือคนในกลุ่มเองก็ไม่สามารถไวได้ข้อหมายของการไวไม่ได้คือไม่สามารถเข้าไปแก้ไขข้อมูลไฟล์ได้ไม่สามารถสร้างไฟล์เองได้แล้วก็ไม่สามารถลบได้ด้วยลบก็ไม่ได้นะคือไม่มีสิทธิ์ไวจริงป่ะพอไม่มีสิทธิ์ไวก็ไม่มีสิทธิ์ลบเพียงเราจะเห็นว่าโดยมากแล้วนะครับโดยมากแล้วข้อมูลจะให้สิทธิ์อ่านกับคนอื่นเห็นไหมดูอย่างเทมเพลตเนี่ยเป็นหลักเทมเพลตเป็นเดเรคทอรี่เจ้าของที่สิทธิ์อ่านเขียนในซีคิวแต่ว่าคนที่เจ้าของเนี่ยอาจจะเป็นยูเซอร์ในกลุ่มเดียวกันมีสิทธิ์อ่านในซีคิวคนที่อยู่นอกกลุ่มก็มีสิทธิ์อ่านในซีคิวเหมือนกันคราวนี้หลายคนอาจจะงงว่านี่มันคือโฟลเดอร์นะมีสิทธิ์อ่านเข้าใจแต่ไอ้สิทธิ์ในซีคิวคืออะไรสิทธิ์ในซีคิวคือการเข้าไปในโฟลเดอร์นะคือธรรมดาถ้าเกิดมีโฟลเดอร์ปุ๊บเขาก็ใช้สิทธิ์ของ execute แต่ดูนี้เห็นได้ชัดว่านี่คือข้อมูลที่มันเป็นอะไรฮะเป็น text เป็นข้อความเพราะอะไรอย่างแรกมันไม่มีตัวเดียวนะแสดงว่าไม่มีไฟล์แน่นอนจริงไหมครับแต่จะเป็นไฟล์อะไรเนี่ยถ้ามันเป็นไฟล์ที่มันสามารถถ้ามันเป็นไฟล์ที่สามารถรับได้ถ้ามันเป็นแอปพลิเคชันมันก็มีตัว execute ถูกป่ะคือสามารถ execute ได้แต่ไม่ใช่แต่ไฟล์นี้เจ้าของสามารถอ่านและเขียนได้คนไม่ใช่เจ้าของอ่านได้อย่างเดียวเลยเขียนไม่ได้แต่ SQL ไม่ได้เลยไม่มีสาย SQL ได้เพราะอะไรเพราะมันไม่ใช่ไฟล์แอปพลิเคชันไม่ใช่โปรแกรมมันก็คือสามารถเป็นแค่ไฟล์ข้อความเฉยRS รู้จักแล้วโชว์ข้อมูลธรรมดา RS ลบ A โชว์ข้อมูลทั้งหมดที่ถูกซ่อนอยู่ RS ลบ L โชว์ข้อมูลแบบโชว์รายละเอียด RS ลบ LA หรือ AL ก็ได้นะโชว์ข้อมูลทั้งหมดแม้กระทั่งข้อมูลที่ซ่อนอยู่นะพวกจุดที่ถูกซ่อนอยู่ก็ต้องโชว์ด้วยนะดูตัวอย่างนะผม RS ดูนะผม RS ลบ AL นะเห็นนะครับมันโชว์ข้อมูลไฟล์ที่ถูกซ่อนทั้งหมดเลยเสร็จแล้วมันโชว์นี่ด้วยเห็นไหมแสดงว่าจุดแบสบล็อกเนี่ยเป็นอะไรเป็นเท็กซ์ไฟล์อ่านได้เขียนได้นี่อันนี้เจ๋งกว่าสองตัวนี้เนี่ยเห็นไหมใช้ข้อมูลไฟล์เหมือนกันแต่ว่าเจ้าของมีสิทธิ์อ่านและเขียนแต่คนที่ไม่ใช่เจ้าของไม่มีสิทธิ์อะไรเลยห้ามทำเลยจุดจริงก็มีแล้วอันนี้ก็เป็นโฟลเดอร์นะอันนี้ก็แปลกอยู่เจ้าของเขียนได้แต่ลบไม่ได้ที่ได้เป็นไฟล์ซิสเต็มสำคัญของคนแต่ได้ห้ามแก้ไขเลยคราวนี้
จอข้อมูลที่โชว์นั่นถ้าเกิดเปรียบเทียบกับไอ้ตัวนี้ถ้าเกิดเปรียบเทียบกับเรื่องสปอยเลอร์ผมทุกสอนเราแค่โชว์ข้อมูลดูสามารถปรับดูแบบลิสต์ก็ได้หรือดูแบบดีเทลได้แค่นี้ใช่ไหมคราวนี้เราก็ไม่สามารถเปลี่ยนทำอะไรได้เราเปรียบเทียบกับเรื่องสปอยเลอร์เราทำอะไรได้บ้างเราสามารถย้ายโฟลเดอร์ได้ใช่ไหมเนี่ยจะไปโฟลเดอร์แบบไหนออกมาที่นอกคะแนนคอมมานด์วิชวลสตูดิโอคอมมานด์เซตติ้งต้องการออกไปแต่ออกไปแต่กลับไปโอเคมาดูคอนเซ็ปต์ตรงนี้ก่อนตอนนี้ผมอยู่ที่โฟลเดอร์แล้วคะแนนผมก็จะเห็นข้อมูลที่อยู่ที่อยู่ในรับจริงป่ะผมเข้าไปที่วิชวลสตูดิโอปึ๊บผมจะข้างบนบอกตอนนี้ผมอยู่ในวิชวลสตูดิโอละเขาเรียกผมเห็นอะไรผมจะเห็นเฉพาะข้อมูลที่อยู่ในชั่วสตูดิโอผมกดแป๊บปึ้งผมถึงจะกลับมาเห็นในตัวทั้งหมดนี้ได้คราวนี้ถ้าเกิดผมอยู่ในวงผมบอกว่าผมอยู่ในชั่วสตูดิโอผมจะเข้าไปที่แมทช์แบบทำยังไงนะดูนะพวกเราหลายคนเล่นกับวิบวับจนเราลืมไปว่าจริงเดี๋ยวสิ่งที่เกิดขึ้นจริงคืออะไรตอนนี้เราอยู่โอเคในรอบที่แมทช์ดีแบบมีโฟลเดอร์แบบดับกับชั่วสตูดิโอจริงป่ะพอผมเข้าไปดูช่วงสตูดิโอปุ๊บผมก็จะเข้าไปดูช่วงสตูดิโอคราวนี้ผมจะเข้าไปดับผมยังไงผมเข้าแทนดับจากตรงนี้เลยได้ไหมไม่ได้จริงป่ะผมต้องถอยหลังมาหนึ่งครั้งเพื่อเข้าไปอยู่ในโฟลเดอร์ที่เป็นก่อนจริงไหมเพื่อที่จะเข้าแทนดับจริงป่ะฟังดูคอนเซ็ปต์ง่ายมากใช่ไหมเดี๋ยวเวลาผมสอนผมจะสอนคำสั่งที่หลักจะเป็นคำสั่งที่ใช่ผิดเปล่าเวลาผมสอนเขาจะบอกว่าให้ทุกคนเข้าไปในโฟลเดอร์วิชวลสตูดิโอนะสมมตินะครับผมบอกทุกคนเข้าไปในช่วงในโฟลเดอร์วิชวลสตูดิโอนะเราก็ใช้คำสั่งหนึ่งเข้าไปในวิชวลสตูดิโอเสร็จแล้วก็บอกว่าโอเคจากนั้นทุกคนเข้าไปที่แมทช์ลับทุกคนจะใช้คำสั่งเดิมพยายามเข้าที่แมทช์ซึ่งไม่ใช่มันเข้าไม่ได้เนี่ยตอนแรกที่อยู่ในวิชวลสตูดิโอเนี่ยเข้าได้ไหมไม่ได้ต้องออกมาหนึ่งครั้งก่อนออกมาหนึ่งครั้งเพื่อให้เจอแมทช์ลับและเข้าไปสิ่งที่พวกเราพลาดกันง่ายคือการคำว่าออกหนึ่งครั้งก่อนนี่แหละที่พวกเราชอบลืมกันเดี๋ยวค่อยดูละเดี๋ยวตรงนี้เราเข้าใจมากขึ้นตอนนี้เราได้รู้ที่ซับว่าเราอยู่ที่โฟลเดอร์ไหนจริงป่ะตอนนี้ไม่ต้องสนใจเรามาสร้างโฟลเดอร์ก่อนดีกว่าเห็นไหมสร้างโฟลเดอร์เราสร้างโฟลเดอร์ด้วยคำสั่งนะครับ mkdir มาจากคำว่า make directory หรือสร้างโฟลเดอร์เนี่ยคำสั่งนี้เนี่ยเวลาใช้งานก็คือ mkdir แล้วก็ตามด้วยชื่อโฟลเดอร์เป็นบัตรแล้วก็ตามด้วยโฟลเดอร์เนี่ยวิธีใช้คำแบบนี้เนี่ยก็คือ make ของคำนี้สร้าง directory เสร็จแล้วก็ตามด้วยชื่อโฟลเดอร์ดังนั้นผมจะลองสร้างโฟลเดอร์ดูขึ้นมาMKDRA คนMKDRA MKDRB RS2 เห็นป่ะนี่ไงเมื่อกี้ผมมีข้อมูลจริงๆแล้วก่อนหน้านี้ผมมีโฟลเดอร์มีข้อมูลอยู่แค่8นั้นใช่ไหมตอนนี้ผมมี10ละมีโฟลเดอร์ A อยู่ทางซ้ายเห็นป่ะแล้วก็โฟลเดอร์ B อยู่ทางซ้ายอาจจะเห็นไม่ชัดเลยนะ MKDR ตั้งชื่อยาวเลย AAA ตั้งชื่อยาว BBB นี่อย่างเห็นไหม Folder A AA Folder BBB ลอง RS ลบ A RS ลบ A ไอ้ลบ L เห็นไหมครับมี Folder AA กับ BBB ขึ้นมาแล้ว2อันนี้นะมีตัว B อยู่หน้าบอกว่าเป็น Folderเนี่ย user มีสิทธิ์ RWX คือ link write แล้วก็ execute ขณะที่ user คนอื่นมีสิทธิ์แค่ link กับ execute เท่านั้นคราวนี้ไงต่อเรามีโฟลเดอร์ละสิ่งที่เราทำได้คือเราสามารถย้ายคนอื่นเข้าไปในนั้นได้การที่จะย้ายคนเข้าไปในนั้นก็คือใช้คำสั่ง cd นะฮะคำสั่ง cd มาจากคำว่า change cd นะฮะไม่อยากว่า change directory วิธีใช้งานง่ายก็คือว่าคำสั่ง cd ตามด้วยชื่อโฟลเดอร์แล้ว cd aa นะ cd แล้วก็เป็นวางตามด้วยชื่อโฟลเดอร์ปุ๊บเห็นไหมผมเข้ามาใน aa ละ
ือดูที่พร้อมของผมที่เขาเรียกว่าพร้อมเลยดูที่พร้อมของผมเห็นป่ะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยผมเข้าไปอยู่ที่ AAA แล้วRS ตัวนี้มีอะไรบ้างไม่มีอะไรเลย RS ต้อง L ดูไม่มีอะไรเลย RS ต้อง A ดูภาพมีสองอันมีจุดกับจุดจริงๆนี่คือโฟลเดอร์ที่เราสร้างใหม่จริงป่ะเออโฟลเดอร์ที่สร้างใหม่มันต้องวาดอยู่แล้วแต่ถ้ามันจะมีสองอันนี้ง่ายมากจุดคืออะไรครับจุดคือตำแหน่งปัจจุบันเนี่ยจุดเนี่ยมันหมายถึงตำแหน่งปัจจุบันในขณะที่จุดๆเนี่ยหมายถึงโฟลเดอร์ก่อนหน้ามีโฟลเดอร์ที่ถอยไปหนึ่งขั้นนี่เป็นเขาว่านี่เป็นมาตรฐานสากลเลยนะจุดเนี่ยจะหมายถึงที่โฟลเดอร์ปัจจุบันตำแหน่งปัจจุบันที่เราอยู่แต่จุดๆเนี่ยจะหมายถึงโฟลเดอร์ก่อนหน้านี้โฟลเดอร์ที่ถอยไปหนึ่งขั้น